ไม้เกี้ยนะครับมากเลยครับนี่ครับขี้ยางเบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเฮดท็อปตรงเม็ดมันนี่แหละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง The Youth Story นะครับครับวันนี้นะครับก็จะไปหาเห็ดกันนะครับไปหาเห็ดท็อปนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับมากับพี่สาวครับมากับพี่สาว2คนครับเราจะขึ้นเขาลูกนี้กันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิวบนยอดดอยกันนะครับนี่แหละครับวิวนะครับบนยอดดอยนะครับสวยงามนะครับครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับเราจะเห็นแกรนด์แคนยอนของนามอนอยู่ชัดเจนเลยนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนู่นล่ะครับเห็นไหมครับขาออกแดงๆเหลืองๆนู่นล่ะครับแกรนด์แคนยอนนามอนนะครับที่ผมเคยไปเที่ยวกับลูกสาวแล้วก็หลานๆ นะครับในคลิปก่อนๆ นะครับครับเดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็จะไปเที่ยวกันอีกนะครับแกรนด์แคนยอนนามอนนะครับในอำเภอเวียงแหงนะครับตอนนี้เรามาถึงยอดเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาแถวๆนี้กันนะครับนี่แล้วครับเรามาโอ้ยแมงอะไรครับเนี่ยโอ้แมงอะไรไม่รู้ครับโดนเผาเนี่ยแมงแม่ฝนโดนเผาเรียบร้อยหรือว่าโดดเข้ากองไฟเองหรือไม่รู้นะครับเนี่ยไหนไหนอ่ะนี่ครับเขี่ยไปเขี่ยมาเจอแล้วลูกหนึ่งนะครับลูกตีเดียวครับเนี่ยนี่ครับจะเป็นลูกแบบนี้นะครับกำลังออกนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกลูกหนึ่งนะข้างในนี่อีกหนึ่งลูกนี่นี่แหละครับลูกเห็ดท็อปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งช่วงนี้เพิ่งออกใหม่นะครับรสชาติจะอร่อยครับกรอบช่วงนี้ขายลิตรละ200นะครับ250ถึง250อ่ะได้3ลูกละมาใส่กระเป๋านะครับแล้วก็จะหาเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับตามกอไม้แบบนี้นะครับตรงที่มีรอยไหม้ของป่านะครับนี่ครับพี่สาวเจออีกแล้วครับรู้มาเถอะกันแล้วออกเชื้อแล้วกำลังออกครับเนี่ยลูกยังไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่น้อยเปลือกคือกระเด็นเปลือกเก็บลูกนี้ไปโอ้เชื้อกำลังออกเลยครับช่วงเนี้ยนี่นะครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสีขาวแบบนี้นะครับอร่อยมากครับอร่อยมากกิโลละ200ถึง250นะครับตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นลิตรนี่แหละครับลิตรหนึ่ง250 200ถึง250นี่แหละครับข้างในถ้าเป็นลูกอ่อนนะครับจะสีขาวอย่างนี้ครับถ้าเป็นลูกแก่จะสีดำนะครับลูกแก่จะไม่อร่อยนะครับจะเหนียวจะแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นลูกอ่อนแบบนี้นะครับอร่อยมากครับเอาไปต้มกินเฉยๆก็อร่อยครับต้มใส่เกลือเฉยๆก็อร่อยไปผัดก็อร่อยนะครับไปแกงแคอะไรได้หมดนะครับต้มจืดได้หมดเลยครับอร่อยมากนี่แล้วครับเราจะหาเขี่ยตามพื้นอย่างนี้นะครับนี่ครับเขี่ยแล้วยังไม่เจอเลยนี่ครับใต้ต้นใต้พุ่มไม้แบบนี้นะครับเราจะหาเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับควายนะครับช่วงนี้ควายก็ชอบขึ้นมาตรงเขานะครับจะมากินหญ้าตรงเขามากกว่าอยู่ในนานะครับครับเดี๋ยวพี่สาวจะหายาไปต้มกินก่อนนะครับยาสมุนไพรนะครับ
นี่ครับเป็นยาต้มครับเป็นยาสมุนไพรต้มกินแล้วทำให้การระบบย่อยดีนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับสมุนไพรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับว่าคนเมืองเขาเรียกอะไรนะครับนี่ครับเรามาเจอต้นอันนี้เป็นผมไม่แน่ใจว่าเรียกต้นอะไรแต่ที่บ้านผมเรียกชาวกะเหรี่ยงเรียกว่ากระอึนะครับเนี่ยนี่ครับจะเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะครับลูกกลมๆสีเหลืองๆนะครับกินได้นะครับกินได้เนี่ยถ้าสุกแล้วจะสีเหลืองอย่างนี้นะครับกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับนี่แหละครับสีเหลืองเลยครับข้างในนะครับเม็ดข้างในเราจะกินตรงเม็ดมันนี่แหละครับออกขมขมหวานๆนะครับครับรสชาตินะครับขมขมหวานๆนะครับมีความขมมีความหวานแล้วก็มีความอร่อยตามผลไม้ป่านะครับนี่ครับแถวบ้านผมเรียกกระอึนะครับครับพี่สาวก็หากันไปเรื่อยๆนะครับพี่สาวทั้งสองคนนะครับนี่ครับพี่สาวได้อีกแล้วครับโอ้ยลูกนี้ลูกใหญ่ครับเนี่ยนี่ต้องลูกขนาดนี้นะครับโหถึงจะกินอิ่มนะครับก็เห็ดกำลังออกนะครับช่วงเนี้ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวผมจะลองหาเขี่ยดูบ้างนะครับว่าจะได้กับเขาบ้างไหมครับนี่ครับถ้ามีรอยไหม้อย่างนี้นะครับดินเป็นสีดำอย่างนี้นะครับจะมีครับนี่ครับก็เขี่ยไปอย่างนี้นะครับเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับมาเจอป้าท่านหนึ่งนะครับก็หาเหมือนกันแหละครับมาดูนะครับว่าป้าจะได้เยอะยังอ๋อได้พอสมควรนะครับเนี่ยเห็ดท็อปนะครับเห็ดท็อปนี่ครับนี่นะครับลูกอย่างนี้นะครับเห็ดท็อปครับป้าหาเก่งครับป้าได้เยอะละได้พอแกงแล้วครับโอ้โหอันนี้อะไรครับป้าเนี่ยเห็นป้าถืออะไรเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้อันนี้คือยอดเป็นยอดต้นไม้นะครับแต่ว่าเอาไปกินได้นะครับเอาเดมิซาโตเสียจิ้มน้ำพริกกินนะครับครับเดี๋ยวขอบคุณป้ามากครับเดี๋ยวเราไปต่อครับนี่นะครับเจออีกแล้วครับเนี่ยนี่ครับเขี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเขี่ยไปนี่ครับก็เขี่ยไปตามพื้นดินอย่างนี้แหละครับโอ้ยเจอแมงกิ่งไม้ด้วยครับเนี่ยโอ้โหกำลังวิ่งหนีเลยนี่ครับถ้าไม่วิ่งหนีเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นแมลงนะครับเนี่ยครับเราก็ปล่อยมันไปนะครับนี่แหละครับแล้วก็เขี่ยตามพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเขี่ยไปครับเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับอ้าวนี่ครับผมเจอนะครับลูกหนึ่งครับเนี่ยนี่แหละครับเขี่ยไปเขี่ยมานะครับเจอลูกหนึ่งแล้วครับเนี่ยนี่ครับลูกไม่ใหญ่นะครับลูกนี่ครับลูกนิดเดียวนะครับก็พอมีพอเจออยู่นะครับนี่ครับก็เขี่ยไปอย่างนี้นะครับเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับได้กองใหญ่ครับพี่สาวเจอเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอ้โหเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยครับโอ้โหขนาดนี้นะครับได้สักลิตรหนึ่งก็กินกันหลายวันเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับได้เพิ่มมาอีกนะครับ
ก็พอมีนะครับช่วงนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเห็ดนี่ครับแต่ต้องขยันเคลียร์หน่อยนะครับครับตอนนี้ผมมาเจอตั๊กแตนเป็นฝูงนะครับไม่รู้พันอะไรนะครับเนี่ยเมื่อกี้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเดินมากระโดดหนีหมดเลยนี่ครับเป็นตั๊กแตนพันอะไรไม่รู้นะครับไม่มีปีกนะครับตั๊กแตนพันนี้นะครับเดินไปเดินมานะครับได้ยินเสียงไก่ป่าขันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับได้ยินเสียงร้องทางนี้นะครับเมื่อกี้นะครับนู่นครับเห็นไหมครับครับวิ่งไปนู่นแล้วครับเมื่อกี้3ตัวนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมีย2ตัวนะครับนู่นนะครับวิ่งไปนู่นแล้วครับไล่ไม่ทันแล้วครับไก่ป่าจะไวนะครับจะไม่เหมือนไก่บ้านนะครับนี่ครับผมตามมาไม่ทันแล้วนะครับกี้วิ่งหนีมาทางนี้นะครับไก่ป่านะครับไม่รู้ไปไหนแล้วครับตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับตัวเมีย2ตัวน่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วครับนี่ครับมาเจอต้นสนต้นใหญ่นะครับแต่ตายแล้วนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับภาคเหนือเรียกว่าไม้เกี้ยนะครับไม้เกี้ยก็คือไม้ที่เราเอาไปจุดไฟนะครับซึ่งมันจะเป็นขี้ยางอยู่นะครับมันเราจุดได้เลยนะครับจุดไฟมันจะติดดีมากเลยนะครับนี่ครับขี้ยางนี่ครับเปลือกมันนะครับเปลือกมันเราก็เอาไปทำเป็นถ่านก็ได้นะครับชาวบ้านก็จะมาเก็บกันแหละครับเนี่ยพี่สาวมาเจอผักกูดป่านะครับครับก็จะไปแกงกับเห็ดนี่แหละครับไปแกงแคนะครับเนี่ยครับผักกูดป่านะครับจะเป็นแบบนี้เราจะเอาไปแกงแคนะครับก็ไปใส่ไปกับพวกเห็ดนี่แหละครับพวกเห็ดถอบพวกมะเขือพวงอะไรพวกนี้นะครับก็หากันได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้กันคนละเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่ของพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้โหก็ได้พอแกงแล้วครับครับแล้วก็ของอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้พอแกงเหมือนกันนะครับครับก็เอาแค่นี้พอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับครับนี่แหละครับเห็ดถอบนะครับเราได้กันคนละนิดคนละหน่อยนะครับแต่ก็จะเอาไปแกงกินกันนะครับมีทั้งลูกโตลูกไม่โตนะครับนี่ครับก็หากันแบบพอได้พอแกงอยู่นะครับที่อยากมาหาเห็ดตอนนี้นะครับก็พอหาได้อยู่นะครับหลังจากที่ฝนตกมาระยะหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ